อนนี้ในอเมริกายอดผู้ติดเชื้อทะลุ1ล้านคนแล้วค่ะคือมันเกิดอะไรขึ้นห่างจากลอสแอนเจลิสแค่40กว่านาทีเท่านั้นเองนะคะแต่ว่ามาที่นี่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอ่ะ It's doubling every day. Yesterday we had about 20,000 people. Today เจ้าหน้าที่ที่ดูแลความปลอดภัยของชายหาดนะคะเขาบอกว่าแต่ละวันเนี่ยคนน่ะมาเพิ่มขึ้นดับเบิลเลยนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยประมาณ 20,000 คนนะนะคะขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามสถานการณ์ในอเมริกากับมอสนะคะคือยอดผู้ติดเชื้อก็สูงขึ้นพร้อมกับอุณหภูมิที่แบบว่าสูงขึ้นนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอุณหภูมิประมาณที่ 18-19 องศาแต่ว่าวันนี้33องศาขึ้นมาดับเบิลเลยและตอนนี้นะคะมอสอยู่ที่ฮันติงตันบีชนะคะสิ่งที่เห็นนี่ค่ะคนเต็มชายหาดเลยเพราะว่าที่เนี่ยเขาเพิ่งเปิดชายหาดนอนอาบแดดมาเล่นเซิร์ฟทำทุกอย่างปกติมากทั้งๆที่ตอนนี้ยอดทะลุ1ล้านคนและนี่คือความจริงที่เกิดขึ้นนะคะนี่คือสถานการณ์ล่าสุดนะคะที่จำนวนยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 เนี่ยยังเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆยอดผู้ติดเชื้อประมาณ 20,000 กว่าแต่รู้สึกว่า 2-3 วันล่าสุดเนี่ยยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นแล้วก็มีแต่เพิ่มขึ้นแล้วยิ่งเปิดชายหาดคนแบบเยอะแยะขนาดนี้ไม่รู้ว่า Orange County ที่ตอนนี้มีผู้ติดเชื้อ 2,000 คนเนี่ยจะติดเยอะเพิ่มหรือเปล่าน่าคิดนะแล้วก็ที่สำคัญคนใส่หน้ากากแบบแมสแบบมอสเนี่ยเห็นยังไม่ถึง 5% เลยอะเห็นเขามาอาบแดดแล้วอิจฉามากเลยอะซึ่งปกติแล้วเนี่ยมอสก็ชอบอาบแดดนะคะรู้สึกว่าแบบผิวแทนแล้วมันดูสุขภาพดีแต่ว่าเราก็ยังใจไม่ถึงพอเนี่ยดูดิชอบพี่คนนี้จังเลยอะ social distancing เห็นไหมมานั่งห่างกว่าคนอื่นแล้วแถมใส่หน้ากากด้วยน่าชื่นชมกว้างมากเลยนะคะยาวแบบประมาณ 4-6 กิโลเมตรอ่ะและจะเห็นไหมคะว่าคนเนี่ยเขามานอนแบบว่าอาบแดดนุ่งทูพีซบิกินี่เหมือนแบบว่าเก็บกดไม่รู้มาจากไหนและอยากจะบอกว่ามอสอ่ะใส่หน้ากากเดินใช่ไหมคนเขาก็จะมองแบบ huh? มาทะเลใส่หน้ากากทำไมแต่ก็ไม่รู้อ่ะเราก็เอาปลอดภัยเราไว้ก่อนเนาะคนมาเล่นเซิร์ฟกันคือที่ฮันติงตันบีชเนี่ยนะคะเขาโด่งดังมากในเรื่องแบบคนมาเล่นเซิร์ฟเพราะว่าเขาแข่งแชมป์โลกกันที่นี่เลยตอนนี้นะคะทางฝั่งแคลิฟอร์เนียเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นพื้นที่สีเขียวนะคะแล้วเขาก็จะให้เปิดประมาณกลางเดือนหน้าประมาณอีก 2-3 อาทิตย์แต่ถ้าใครที่อยู่ในพื้นที่สีเหลืองเข้มนะคะเขาให้เลื่อนเปิดไปนู่นเลยอ่ะจูนอ่ะเดือนมิถุนายนเลยนะคะทางฟลอริดาเนี่ยชายหาดเขาก็เปิดแล้วนะเปิดก่อนเราอีกด้วยเมืองไหนจะเปิดหรือไม่เปิดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับกัฟเวอร์เนอร์หรือว่าผู้ว่าการรัฐแต่ละที่เขาพิจารณาเองแล้วแหละคือออเรนจ์เคานตี้เนี่ยก็ใกล้ๆเราก็คือนิวพอร์ตบีชนะคะที่เขาให้เปิดส่วนลอสแอนเจลิสนะคะเซนต์โมนิกาบีชลองบีชหรือว่าอะไรเนี่ยตอนนี้เขายังปิดอยู่นะแต่ว่าอีก2สัปดาห์นะคะลอสแอนเจลิสก็จะเปิดแล้วชายหาดที่นี่เป็นยังไงคะเพลินน่ะคือมีหลายแบบนะกีฬานะมอสหมายถึงกีฬาปัญญาวิเศษโอ้ยอยากเล่นเซิร์ฟอ่ะคือมอสอ่ะแต่งเต็มอยู่คนเดียวเองเนี่ยดูแต่ละคนดินี่มันใช่ชุดมาทะเลไหมเนี่ยเห็นไหมคะนั่นเป็นเฮลิคอปเตอร์ของตำรวจนะคะเขาก็จะมาบินคอย
เช็คคอยดูความปลอดภัยด้วยนะคะถึงแม้หาดเปิดเป็นปกติแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ยังคุมเข้มอยู่ตลอดนะคะอันนี้เป็นมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะฮันติงตันบีชเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นชายหาดที่แบบว่ายาวมากๆโล่งมากๆหลายกิโลเลยน้ำเย็นมากเลยอ่ะเห็นไหมว่าเขาไม่มีห่วงยางขายแล้วก็ไม่มีโต๊ะแบบว่ามาตั้งเหมือนชายหาดทะเลเมืองไทยนะทุกคนก็ต้องเอาโต๊ะมาเองเอาเต็นท์มาเองคือแบบว่าเขาพยายามรักษาธรรมชาติไว้ให้มากที่สุดแต่ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้อยู่ในช่วงที่โควิด-19 ระบาดมันไม่รู้อ่ะงงตำรวจเขาคอยแบบว่าขับดูอยู่ตลอดเวลาเลยเนี่ยก็คอยถ้าเกิดว่าใครนั่งแบบว่าใกล้กันหรือว่ายังไงมากเขาก็จะประกาศนะคะว่าให้โซเชียลดิสแทนซิ่งตำรวจที่นี่ก็ดีเนาะคือว่านอกจากดูความปลอดภัยแล้วก็ดูแบบว่าบิกินี่เพลินเลยอ่ะโอ้คืออยากจะบอกว่าร้อนมากเลยนะคะเห็นแบบว่าฟุ้งๆอะไรอย่างงี้ป่ะคือฮีทเวฟก็คือขึ้นความร้อนนะคะตอนนี้แคลิฟอร์เนียร้อนมากเขาบอกฮีทเวฟเนี่ยประมาณ90ฟาเรนไฮต์นะหรือประมาณ33องศาร้อนมากและข้างหลังมอสนะคะเป็นไลฟ์การ์ดนะคะเห็นไหมก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ที่คอยดูเผื่อว่าใครจมน้ำหรือว่ายังไงรักษาความปลอดภัยของชายหาดนะคะไลฟ์การ์ดที่นี่สิคะเซ็กซี่มั้ยล่ะรู้นะถ้าคุณผู้ชายมานี่วางแผนแกล้งจมน้ำหรือเปล่าเพิ่นว่าชอบป่ะชอบป่ะเนี่ยแล้วแบบเนี้ยไม่ชอบ oh no เว้นระยะห่างกันเพราะว่าข้างหน้าเมื่อกี้ก็จะมีแบบว่าตำรวจแล้วก็มีแบบไลฟ์การ์ดเนี่ยเขาคอยแบบว่าเช็คตลอดเวลาก็มาพักผ่อนกันนะคือนี่คือความจริงนะคะที่เกิดขึ้นในอเมริกา .com for more information and thank you for your cooperationได้ยินเสียงเจ้าหน้าที่ประกาศไหมเขาพยายามย้ำนะคะว่าขอให้ทุกคนโซเชียลดิสแทนซิ่งพยายามเว้นระยะห่างกันด้วยแล้วก็นี่เห็นไหมคะนี่คือเสาวอลเลย์บอลชายหาดนะคะปกติเขาจะมีเน็ตแล้วก็แบบว่าคนจะมาเล่นวอลเลย์บอลกันแบบเยอะมากแต่ตอนนี้เขาเอาเน็ตออกนะคะก็เลยเหลือแต่เสาFollow that. You see. มีสายจูงด้วยอ่ะเป็นแบบเหมือนสัตว์เลี้ยงเลยคือหมาธรรมดาไปเลี้ยงห่านไปเลยเป็นไงล่ะเดี๋ยวดิให้ดูห่านแหมไม่ค่อยจะถ่ายห่านเลยนะเฮ้ยเราเจอคนที่ใส่หน้ากากแล้วแก๊งนี้โอ้นานๆจะเจอคนที่ใส่หน้ากากเนี่ยเห็นไหมเขาก็จะมีป้ายบอกไว้นะคะว่าตอนนี้อันนี้ค่ะเป็นเพียร์หรือว่าท่าเรือนะคะเขาปิดไม่ให้เข้าเพราะว่าเป็นคำสั่งของกัฟเวอร์เนอร์นะคะหรือว่าผู้ว่าการรัฐที่นี่ social distancing นะคะห่างกัน6ฟุตจุดที่เขาไม่ให้เข้าไปเนี่ยคือเขาก็จะมีป้ายแล้วก็จะมีไอเนี้ยสีเหลืองๆเนี่ยค่ะกั้นคือไม่ให้เข้าไปสนามหญ้าไม่ให้เข้าแต่ว่าใช้หาดเต็มที่น่ารักมากเลยอ่ะเป็นฝาแฝดคืออย่างที่บอกค่ะเปิดชายหาดแล้วนะคะก็เปิดทั้งที่เชื้อไวรัสแพร่ระบาดคนติดเชื้อ1ล้านคนในอเมริกาก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรนะคะตอนนี้ขึ้นอยู่ที่ว่าใครแข็งแรงเนี่ยก็ได้อยู่ต่อคนอ่อนแอก็ต้องแพ้ไปอันนี้คนเขายืนต่อแถวเข้าห้องน้ำนะแถวยาวมากเป็นห้องน้ำรวมนะคะคือถ้ามาเที่ยวทะเลในแคลิฟอร์เนียเนี่ยมันจะดีตรงที่ว่ามีที่อาบน้ำมีห้องน้ำให้ฟรีแต่ถ้าเมืองไทยอ่ะเราจะต้องเสียตังค์เนาะอันนี้ก็เป็นข้อดีนะข้อดีข้อเสียก็แตกต่างกันไปนะคะเข
ข้อเสียก็คือว่าไม่มีร้านส้มตำไก่ย่างให้กินอะ คือแบบว่าชายหาดให้คนแบบมาเที่ยวเต็มที่ร้านอาหารไม่มายุ่งนี่เห็นไหมมีที่อาบน้ำอย่างที่มอสบอกไม่ต้องเสียตังค์นะแต่ก็ต้องอาบแบบลงแจ้งอย่างนี้ไปเลยเมื่อกี้คนที่ยืนต่อแถวเยอะมากทั้งๆที่เขามีป้ายไว้หน้าห้องน้ำนะคะว่าให้ทุกคนอะ social distancing แต่รู้สึกว่าไม่มีใครยืนห่างกันเลยอะเดี๋ยวว่าแต่ social distancing เลยเนาะหน้ากากยังไม่ค่อยมีใครใส่เลยอะคือมันเกิดอะไรขึ้นเหมือนแบบว่าอยู่คนละโลกเลยหรือเปล่าโอ้โหที่นี่ Orange County นะคะเห็นไหมคะว่าบ้านเมืองหรือว่าอะไรหลายๆอย่างเนี่ยเขาจะแบบดูแบบหลังใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเพราะว่าที่เนี่ยเหมือนเป็นเมืองคนที่แบบมีฐานะนะคะเห็นไหมว่ารถเนี่ยก็ยังทยอยมาที่บีชเรื่อยๆเลยนะคะเหมือนมีงานอะไรสักอย่างท่านขุดเจาะน้ำมันอะมาอยู่ในหมู่บ้านเลยเหรอแปลว่าน้ำมันที่นี่เยอะเนี่ยเดี๋ยวงานดีนะแต่เมื่อกี้ดูจากการกรีดนิ้วแล้วคิดหนักเลยอ่ะเฮ้ยเนี่ยหมาเยอะมากเลยมีหลายสายพันธุ์มากคือนอกจากสวรรค์ของหมาแล้วสวรรค์ของมอสด้วยดูดิคือที่นี่นะคะขึ้นชื่อว่าชายฝั่งอ่ะยาวที่สุดเลยแบบว่าสามารถปั่นจักรยานหรือว่าเดินเล่นเลาะไปเรื่อยๆนะคะเขาบอกว่าความยาว14กิโลเมตรเลยนะคะยาวมากตอนที่มอสมานะคะทุกอย่างยังแบบว่ามองแล้วเคลียร์นะคะตอนนี้ก็คืออย่างที่บอกขึ้นความร้อนนะคะมาเจอกับความเย็นความร้อนตอนนี้เป็นหมอกเป็นแบบฟุ้งไปหมดเลยก็คือคนที่อาศัยอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยนะคะต้องสตรองแล้วก็แข็งแรงมากๆเพราะว่าตอนเช้าร้อนตอนเย็นหนาวอย่างที่มอสบอกค่ะอาทิตย์ที่แล้ว18องศาตอนนี้35องศาคือแบบว่าต้องแข็งแรงมากๆเลยนะคะมอสก็ขอให้ทุกคนเนี่ยรักษาสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงธรรมชาติจะได้ไม่คัดเราออกเราจะต้องรอดต่อไปค่ะเจนกับน้องเฟลอร์นะคะอยู่ในเมืองโรแลนด์ไฮท์รัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกานะคะขอให้พวกเราอดทนรอด้วยความหวังนะคะถ้าเกิดพวกเราทุกคนช่วยกันอยู่บ้านนะคะเว้นระยะห่างทางสังคมใส่หน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆแล้วก็ทำร่างกายของเราให้แข็งแรงเราก็จะก้าวผ่านเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันนะคะสู้ๆให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็อยู่บ้านหยุดเชื้อนะคะเพื่อความสุขของพวกเราแล้วก็เพื่อคนในประเทศชาติค่ะขอบคุณค่ะ